เราย้ายมาทำรูปประครบดีกว่าครับมาค่ะมีตัวยาหลักๆไม่กี่ตัวมีอะไรบ้างครับอาจารย์กลุ่มพวกนี้มันก็จะมี3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ระเหยออกมาแล้วก็จะขยายหลอดเลือดนะคะส่วนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่รักษาอาการอักเสบโดยตรงนะคะสำหรับ2กลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นตัวรักษาผิวเห็นไหมคะมันจะมี3กลุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราทำจริงๆเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกอย่างตามนี้นะคะนันนะแล้วแต่ว่าเราจะหาอะไรได้นะถ้าให้รู้ว่ามันมี3อย่างเนี่ยก็พอให้มันครบทุกกลุ่มจะได้ทั้ง3ใช่ดูแลผิวพรรณขยายหลอดเลือดแล้วก็ลดอาการอักเสบครับเยี่ยมค่ะตอนนี้สมุนไพรแล้วก็เอามาตำให้หยาบๆนะคะแล้วก็เอามาผสมรวมกันอันนี้ถือว่าตำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขอเป็นตำเรียบร้อยเลยนะคะช่วยนะคะใช่ค่ะขอสักครึ่งโอเคกะปีน้ำมันหอมระเหยตะไคร้มะกรูดใช่ไหมคะผิวมะกรูดค่ะชอบนะคะเอาเยอะๆเองถ้าชอบบางทีเราบีบน้ำมะกรูดลงไปหน่อยนึงก็ได้นะคะ อันนี้ใช้เยอะไหมคะก็ประมาณ1ช้อนชานะคะตัวการบูนนี่นิดนึงนะคะก็คือว่าเราคงเห็นว่าเขาเอาการบูนไปใส่ในรถค่ะนะคะเคยเห็นใช่ไหมคะคนได้เลยเห็นครับทุกคนได้เลยอันตรายนะคะอ้าวค่ะเพราะว่าการบูนเนี่ยเป็นสารที่ระเหิดได้เพราะฉะนั้นควรจะวางในอากาศเปิดห้ามวางในอากาศปิดในรถเพราะว่าถ้าคนที่ใช้หลายๆซองแล้วลองไปเปิดไอ้ช่องแอร์ดูก็จะพบว่าการบูนระเหิดแล้วไปติดอยู่ที่ช่องแอร์นะคะเพราะฉะนั้นไว้ในบ้านไว้ในห้องนอนได้ห้องนอนก็ไม่ควรนะเพราะว่าอากาศมันจะค่อนข้างปิดไว้ในห้องที่ห้องนั่งเล่นหรืออะไรที่อากาศมันเปิดโล่งดีกว่าค่ะระเหยแล้วไปติดมันเกิดผลเสียอะไรครับก็คือเวลานั่นเหมือนเราก็จะดมการบูนในความเข้มข้นที่สูงและเป็นเวลานานก็จะระคายเคืองไอ้พวกเยื่อบุโพรงจมูกโพรงจมูกค่ะมาแล้วทุกคนวิธีมัดก็คงจะยากนะคะอาจารย์วิธีมัดนี่มีเทคนิคมีเทคนิคศิลปะเหมือนข้าวยำเลยใช่ใช่เหมือนน่ะเจ้าลูกใหญ่มากอาจารย์ทำคล่องมากถ้าเป็นเราคงมัดกันอยู่เป็นวันอย่างนี้คงต้องมีตอนเรียนคงต้องมีสอบมัดให้สวยอะไรอย่างนี้ด้วยก็พับอาจารย์พับเข้ามาเพื่อให้มันเก็บริมนะคะเก็บริมแล้วก็ที่จะได้ไม่ลื่นค่ะแล้วก็จะปัดเดี๋ยวพับด้านข้างเข้าไปนะคะให้มันออกมาเป็นแท่งกระบอกทรงกระบอกอย่างนี้สดๆถ้าเกิดทำแล้วเก็บเอาไว้นี่คือได้กี่วันหรือต้องใช้เลยยังไงจริงๆแล้วก็ยังใช้ได้อีกหลายวันนะคะถ้าแช่ตู้เย็นนะคะก็สามถึงห้าวันนะคะถ้าแช่ตู้เย็นแล้วก็จะใช้แล้วถ้าใช้แล้วก็ยังเก็บในตู้เย็นได้อีกไหมคะอ๋อได้สามถึงห้าวันเหมือนกันค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะโอ้สวยงามนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งในไหนก็ได้คือการนึ่งก็ในซึ้งแล้วแต่แล้วแต่ที่เรามีอุปกรณ์นะคะนึ่งไว้เรียบร้อยจะหลอกจะจริงก็ไม่ชัวร์จะใช้ก็กลัวไม่แน่ใจอยากหายสงสัยก็ตรงไปดูยาหมอบอกดูยาหมอบอก